สวัสดีครับ27มิถุนายน2475รัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้แก่คณะราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทางคณะราษฎรก็ได้จัดแจงระบบระเบียบและร่างข้อกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามไว้อย่างเรียบร้อยร่างขึ้นโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์และคณะกรรมการคณะราษฎรบางส่วนก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เพื่อให้พระองค์ทรงลงพระประมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่ทว่าฉบับที่พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยนี้เป็นเพียงฉบับชั่วคราวสาเหตุที่พระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามเป็นฉบับชั่วคราวนั้นเพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเติมพระอักษรกำกับต่อท้ายชื่อพระราชบัญญัตินั้นว่าชั่วคราวและมีพระราชกระแสรับสั่งแก่คณะราษฎรว่าให้ใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามฉบับนี้เป็นการชั่วคราวและเสนอสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆให้มีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าฉบับชั่วคราวส่วนหลักฐานที่ว่าด้วยพระองค์ทรงเติมคำว่าชั่วคราวด้วยจุดประสงค์ใดหาที่มาอย่างแน่ชัดมิได้แต่ก็มีคำอธิบายเนื่องด้วยเหตุใดจึงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าจึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามตามความประสงค์เมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475เป็นการชั่วคราวขอให้สภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการราษฎรได้จัดรูปแบบงานดำเนินประสาสโนบายให้เหมาะแก่ที่ได้เปลี่ยนการปกครองใหม่จากข้อความที่ยกมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้เริ่มปกครองสยามประเทศในรูปแบบใหม่เพื่อจัดระเบียบเสียก่อนที่จะมีการตั้งอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและมีพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475การพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของรัชกาลที่7เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะว่าหลักสำคัญของการปกครองระบอบดังกล่าวจะต้องมีกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ร่วมกันในสังคมจึงจะเป็นประชาธิปไตยได้และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ก็ยังคงเป็นแม่แบบในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ถูกใช้และปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย